สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายนั้นก็ผ่านไปแล้วกว่า16ชั่วโมงนะคะล่าสุดเส้นทางคมนาคมอาจจะเสียหายเพิ่มอีกจากพายุฝนที่อาจจะตกลงมาในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งการตรวจสอบพื้นที่ที่เสียหายในครั้งนี้ก็ต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังผลกระทบจาก after shock ที่เกิดขึ้นมาอีกด้วยเดี๋ยวเราจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกอนแก้วอธิบดีครับค่ะทราบว่าท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลายที่นะคะทั้งท่าอากาศยานเองทั้งผิวถนนต่างๆตอนนี้ความเสียหายล่าสุดถือว่าภาพรวมเนี่ยนิ่งหรือยังคะก็ถ้าพูดถึงตอนนี้ after shock เมื่อเช้าเนี่ยที่ผมสัมผัสได้เนี่ยก็คือล่าสุดคือ 8:30 นค่ะนะแต่นั้นเนี่ยก็ไม่มี after shock มาจะมีเล็กที่เราไม่รู้สึกนะแต่ว่าที่ใหญ่ๆเมื่อเช้าเนี่ยตั้งแต่ 6:00 นเนี่ยมี 5-6 คนแต่พอหลัง 8:30 นแล้วไม่มีแล้วก็คงนิ่งขึ้นความเสียหายหลักๆมีจะอยู่ที่ถนนสาย118ที่เชื่อมเชียงรายเชียงใหม่นะครับค่ะซึ่งมีถนนสไลด์อย่างที่กิโลเมตร151เนี่ยประมาณ600เมตรอันนี้หนักนะฮะก็คงต้องมีการชะลอจราจรและเบี่ยงออกมีการทำทางเลี่ยงให้ประชาชนนะแล้วก็อาจจะรีบเพิ่มผิวทางตรงนี้ก็คงเอาเครื่องมือหนักทั้งหมดแล้วจากศูนย์ที่ลำปางเจ้าที่กรมทางหลวงก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วนะก็ได้สั่งการดำเนินการคิดว่าไอ้ตรงทำทางที่ยุบลงไปเนี่ยให้กลับมาเหมือนเดิมชั่วคราวเนี่ยคงได้ประมาณ3วันนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คงต้องดำเนินการเพื่อทำโครงสร้างในระยะยาวต่อไปครับท่านรัฐมนตรีคะอย่างทางหลวง118คือภาพจากที่เราเห็นเนี่ยออกมามันซุดไปค่อนข้างเยอะยังสามารถใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะไม่ถึงขนาดต้องไปปิดแล้วเลี่ยงให้ไปใช้เส้นทางอื่นทั้งหมดเลยหรอคะคือถ้าเราเห็นที่มันเสียหายเนี่ยมันจะประมาณครึ่งนึงใช่ไหมใช่ค่ะวิธีแก้เนี่ยคือเราก็จะขยายครึ่งที่เหลือเนี่ยมันจะมีเขตทางอยู่ก็ทำเป็นทางชั่วคราวเพื่อไปก่อนไปทางไหลทางใช่ไหมคะใช้ไหลทางถูกต้องครับขยายไปก่อนเลยว่าวันนี้เดี๋ยวรีบทำขยายก่อนนะจากนั้นเนี่ยก็รื้อไอ้ตรงที่เสียหายออกแล้วบดอัดวัสดุคันทางใหม่เข้าไปก็คงใช้ได้ครับแต่ว่าอย่างที่เรียนมันต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายชั่วโมงเหมือนกันนะฮะค่ะคือโครงสร้างใต้ดินมันยังดูแข็งแรงอยู่อะคะมันไม่มีความเสี่ยงที่จะทรุดหรือว่าจะแตกแบบนี้อีกอะคะคือเวลาทำมันคงต้องรื้อลงไปถึงล่างลึกนะฮะคงต้องเอาออกให้หมดสิ่งตรงที่มีปัญหาระหว่างการมันจะครับค่ะระหว่างที่ทำนี้ปิดไปเลยไหมคะสาย118หรือว่ายังเปิดให้ใช้ได้อยู่ประเด็นนี้คือเส้นทางเลี่ยงของเราเนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันเป็นเส้นทางขนาดเล็กทั้งรถขนาดใหญ่เนี่ยวิ่งไม่ได้เลยอันตอนนี้ปัญหาคือเราปิดตรงนี้เลยเนี่ยจะมีปัญหามากเพราะมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมระหว่างเชียงรายกับเชียงใหม่ยังไงก็ต้องเปิดอาจจะเปิดโดยให้วิ่งช้าแล้วก็ทยอยกันวิ่งมันถ้าเกิดคือตอนนี้ผมเพิ่งไปสำรวจเส้นทางเบี่ยงมาฮะเส้นทางเบี่ยงเนี่ยค่อนข้างเล็กนั่นถ้าเกิดเป็นรถทัวร์ที่วิ่งอยู่เนี่ยอาจจะวิ่งลำบากรถบรรทุกอะไรเงี้ยมันจริงแล้วแนวคิดคือพยายามทำตรงไหลทางเพิ่มก่อนแล้วให้รถเนี่ยไปวิ่งทางไหลทางแล้วก็จัดการกับตรงที่สไลด์ลงไปแบบนี้มันจะไม่ยิ่งไปเพิ่มน้ำหนักบริเวณนั้นให้มันเสี่ยงจะสไลด์เพิ่มหรอคะรัฐมนตรีก็คือต้องทำหลายทางนะแล้วให้ขยับเนี่ยออกไปทางขวาคืออย่าให้มาวิ่งเกาะบริเวณที่สไลด์ออกไปแล้วดังนั้นตรงนี้ก็คือทางกรมทางก็ต้องมีเจ้าที่เข้ามาดูแล้วก็ประเมินวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับก็คงต้องเร่งแล้วอาจจะยังจะขอความร่วมมือรถบรรทุกนี่ให้หยุดวิ่งชั่วคราวก่อนช่วงนี้ด้วยนะครับค่ะนอกจากถนนเส้นนี้แล้วจุดที่ท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปดูเนี่ยยังมีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดอีกอะคะคือจริงแล้วในภาพรวมแล้วตรงนี้หนักสุดนะถ้าเกิดไอ้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็มีของของเข้าการบินซึ่งเจ้าที่เขาลงมาปฏิบัติงานบนพื้นแล้วนะฮะก็เป็นใช้แผ่สำรองอันนี้ก็สามารถควบคุมการจราจรได้ปกติโดยใช้วิธีวิทยุสื่อสารกับตัวเครื่องบินนะแล้วก็จะมีเรื่องการอพยพพลเรือนเวลาตอนผมอยู่ที่สนามบินเมื่อเช้าเนี่ยมีอัพช็อคมา3หนค่ะและในการอพยพคนช่วงฉุกเฉินเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะต้องดูมีเจ้าที่มาคอยดูแลแล้วก็มีเส้นทางฉุกเฉินให้ชัดเจนค่ะรวมทั้งก็ดูไอ้พวกของที่จะร่วงใส่ศีรษะแล้วก็ของจะล้มมาทับคนได้เนี่ยค่ะจากพยากรณ์อากาศนะคะรัฐมนตรีคะสัปดาห์นี้อาจจะมีฝนเพิ่มเติมเข้ามาเราจะต้องเตรียมแผนสำรองเส้นทางคมนาคมต่างๆรวมไปถึงเส้น118ที่ซ่อมแซมอยู่ด้วยยังไงบ้างไหมคะก็คงต้องคือหลักคือตรงนี้ต้องรีบเร่งดำเนินการโดยด่วนเพราะว่าฝนที่ตกมาก็จะมีผลนะก็คือว่ามันจะทำให้น้ำไอตัวแรงดันดินเนี่ยมันลดลงแล้วก็จะทำให้มันเกิดสไลด์ได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องเร่งนิดนึงแล้วก็ต้องคอยเฝ้าระวังนะแต่ว่าเราก็คงก็พยายามดูสถานการณ์แล้วก็ลงกลุ่มงานให้ดีฝนมันก็ดูคลึ้มๆมาเหมือนกันนะว่าต้องรีบเร่ง
รีบเร่งจัดการในตรงที่มีปัญหาก่อนครับค่ะนอกจากเส้นทางคมนาคมแล้วท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปดูตรงจุดไหนอีกคะวัดร่องขุ่นที่บอกว่าเสียหายเยอะเหมือนกันนี่ได้ลงพื้นที่ไปดูไหมคะคืออันนี้เผอิญมันอยู่นอกการกำกับดูแลผมอ่ะก็เลยขออนุญาตว่าที่ขอเน้นเรื่องคมนาคมก่อนนะคะใช่ครับเพราะว่าลงไปแล้วก็อาจจะยังไม่มีทางออกให้แต่ว่าเดี๋ยวคงมีผู้เกี่ยวข้องลงไปด่วนนะเพราะว่าร่องขุ่นจะเป็นจุดสำคัญนะที่เป็นเรื่องของทางวัฒนธรรมของทางเชียงรายนะฮะแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญเดี๋ยวคงมีผู้ที่เกี่ยวข้องลงมาดูแลนะครับเดี๋ยวคงจะแจ้งท่านผู้ว่าอีกทีนึงผมมีถนนเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่มาจากพานนะเส้นไหนนึงแต่ว่าอันนี้ไม่เยอะนะมีพวกสะพานลอยคนข้ามที่ขยับนิดหน่อยแล้วก็มีตรงสะพานที่มีรอยแตกร้าวแต่ว่าตัวพื้นมันชนกันตอนแผ่นดินไหวก็อาจจะมีหลุมบ้างนิดหน่อยซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้กรมทางหลวงเตรียมกรวยแล้วก็ทำป้ายเตือนแล้วก็รีบเข้ามาซ่อมนะครับที่เรียกว่าถนนพหลโยธินพานพะเยาปะคะใช่ใช่ฮะแต่นี่ไม่มีอะไรนะฮะไม่คือไม่กลัวมีข่าวเยอะว่าเส้นนี้จะพังแต่ว่าดูแล้วไม่มีอะไรครับมีแค่รอยใช้นิดหน่อยนั่นเองครับค่ะแล้วต้องฝากนิดนึงฮะพวกข่าวทางอินเทอร์เน็ตต้องช่วยกรองดีๆนะว่าเมื่อคืนมันเยอะมากครับค่ะรัฐมนตรีคะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วพอมีคนเห็นภาพถนนเป็นรอยแตกร้าวหลายเส้นที่แตกลึกลงไปแบบนี้เขาก็เลยกังวลกันว่าถนนที่ใช้อยู่กันอยู่ทุกวันนี้มันปลอดภัยแค่ไหนมันเปราะบางแบบนี้ทุกเส้นหรือเปล่าต้องกลับเรียนว่าอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะว่าไม่เป็นผมว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สุดอาจจะเป็นในรอบร้อยปีของเชียงรายเพราะนั้นเรานี่คงเป็นมาตรฐานวัดเหตุการณ์ทั่วไปไม่ได้นี่ผมว่ายังถือว่าไม่เยอะนะถ้าเกิดเราดูต่างประเทศแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ผมว่าเขาก็เสียหายเหมือนกันแม้อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของอาจจะเป็นความรุนแรงของเหตุการณ์ด้วยนะครับแต่เราคงต้องเอาอันนี้เป็นบทเรียนนะว่าจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยอนาคตเราจะปรับปรุงให้มันคงทนขึ้นได้อย่างไรแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้แสดงถึงถนนเราไม่มีมาตรฐานเป็นเรื่องความรุนแรงทางธรรมชาติจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นสรุปแล้ววันนี้เนี่ยถนนที่หนักๆคือสาย118เชียงใหม่เชียงรายนะคะอันนี้ถือว่าหนักส่วนท่าอากาศยานอย่างแม่ฟ้าหลวงก็มีเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะไม่มีปัญหาอะไรส่วนพหลโยธินพานพะเยาเล็กน้อยเหมือนกันนะคะครับใช่ครับค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณรัฐมนตรีมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ทันทีที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะไปสำรวจทั้งท่าอากาศยานต่างๆแล้วก็ถนนสายต่างๆที่ได้รับความเสียหายเบื้องต้นก็อย่างที่คุณกรองแก้วสรุปไปเมื่อสักครู่ตอนนี้เส้น118เนี่ยยังใช้การได้นะคะเจ้าหน้าที่เปิดให้ใช้บริเวณหลายทางแต่ต้องขอความร่วมมือว่าเป็นรถเล็กเพื่อที่จะได้ไม่ไปเพิ่มน้ำหนักแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงบริเวณนั้นรถใหญ่อย่างเช่นรถบรรทุกอาจจะต้องหยุดวิ่งชั่วคราวก่อนนะคะส่วนนอกนั้นเนี่ยก็ยังใช้การได้ตอนนี้ที่ต้องรีบก็คือต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าฝนก็จะตกลงมาแล้วเหมือนกันใช่ค่ะท่านรัฐมนตรีก็ฝากนะคะถึงกระแสข่าวต่างในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะว่าตอนนี้มีภาพข่าวมีอะไรก็ต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ชัดไม่งั้นจะสร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็จะมีความคืบหน้ารายงานเข้ามาเพิ่มเติม